สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในสวนกันยามเย็นนะคะวันนี้แดดยังออกอยู่เลยนะคะก็เป็นเวลาเย็นๆเช่นเดิมนะคะก็มาอยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็จะพาไปชมแม่พันธุ์บอนสีสวยๆเช่นเดิมนะคะแล้วก็จะพาไปชมกระถาง4นิ้วด้วยนะคะต้นใดมีแบ่งนะคะหนูก็จะแจ้งชื่อพร้อมราคาแล้วก็กระถางไว้นะคะส่วนใหญ่ที่สวนจะมีกระถาง4นิ้วกับกระถาง6นิ้วแบ่งนะคะใครสนใจไซส์ไหนนะคะก็แจ้งไว้ได้เลยนะคะเป็นกระถาง4หรือกระถาง6สนใจต้นไหนนะคะก็จดชื่อไว้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาชมเป็นคนแรกๆนะคะก็จะมาพบกันทุกๆเย็นนะคะพบกันในสวนบอนสีนะคะพาชมแม่พันธุ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอจัดแจ้งค่าส่งก่อนนะคะค่าส่งจะอยู่ที่30บาทเหมาๆนะคะไม่ว่าพี่ๆจะรับกี่ต้นหนูคิดแค่30บาทนะคะเท่าเดิมนะคะทางโอนแล้วก็ปลายทางนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครแบบว่าไม่รู้จะสั่งยังไงนะคะก็โทรมาสั่งได้นะคะโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0642824363นะคะเบอร์หนูจะขึ้นไว้ให้ตลอดคลิปเลยนะคะด้านบนตัวสีแดงๆนะคะสามารถโทรมาได้ตลอดนะคะเจอคลิปตอนไหนโทรตอนนั้นได้เลยนะคะเที่ยงคืนดึกๆก็โทรได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหนูจะอยู่ในสวนถึงดึกเลยนะคะโทรมาได้เลยก็สำหรับการจะส่งนะคะจะส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะจะส่งทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสมมติพี่ๆสั่งวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินชมแม่พันธุ์บริเวณนี้ก่อนนะคะเราก็จะพาไปชมไม้กระถาง4แล้วก็กระถาง6นิ้วด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้สุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาตอนกัดสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่100บาทก็จะเริ่มกัดมาแล้วนะคะแล้วก็ข้างๆกันนะคะตัวนี้เป็นไม่แน่ใจว่ากำแพงเพชรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูขอดูอีกทีนึงนะคะสำหรับตัวนี้นี่นะคะนี้แม่สายพระเนตรนะคะนี่ยังตามไม่เต็มเท่าไหร่นะคะใบอาจจะไม่ดกนะคะสายพระเนตรจะออกโทนแดงๆนะคะตอนเด็กจะเขียวนะคะก็ตัวนี้ยังมีกระถาง6นิ้วแบ่งอยู่ที่450บาทนะคะอันนี้เป็นไม้ที่พี่ๆถามกันมาหลายท่านมากนะคะสวยนะคะอันเนี้ยยิ่งโตยิ่งสวยไม้มันทรงดีนะคะพันนี้อันนี้จะเป็นรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินก็จะมีแบ่งอยู่ที่120ค่ะอันนี้มนเทียนทองนะคะมนเทียนทองจะออกโทนส้มๆนะคะเป็นไม้ใบยาวบอนเก่านะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งใบแข็งนะคะตอนเด็กก็จะใบบางก่อนนะคะแล้วก็ยิ่งโตยิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวนี้มีแบ่ง150นะคะค่ะตอนเด็กเขาจะกัดไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะนี่มาดูฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะมีสายพระเนตรเหมือนกันนะคะที่ออกดอกแล้วก็นั้นนะคะเวลาไม้ออกดอกนะคะถ้าใครไม่อยากให้ไม้โทรมหรือว่าเราไม่ต้องการดอกจะผสมนะคะตัดดอกออกได้เลยนะคะเพราะมันจะทำให้ใบต่อไปมันชักสั้นนะคะชักสั้นก็คือใบมันจะเล็กลงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเอกชัยนะคะเดี๋ยวค่อยดูเอกชัยอันนี้ยังกัดไม่เต็มเท่าไหร่นะคะมันจะกัดมาเรื่อยๆออกโทนชมพูนะคะตอนเด็กๆจะเขียวนะคะเขียวแบบเขียวปี่เลยนะคะตัวนี้เอกชัยค่ะมีแบ่ง100บาทนะคะเอกชัยอันนี้ก็สุนทรภู่นะคะนี่ต้นใหญ่ๆถ้าใครอยากได้กอนี้นะคะมันเป็นกระถาง6นิ้วนะคะจะมีอยู่2ต้นคู่นะคะใครอยากได้นี้หนูขออยู่ที่ราคา450บาทนะคะถ้าใครรับนะคะสวยมากถ้าดูกันต่อนะคะนี่ค่ะอันนี้ซับอํานวยนะคะซับอํานวยมีแบ่งอยู่ที่ราคา80นะคะซับอํานวยนะคะอันนี้จะเป็นนางเรไรนะคะนางเรไรมีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะนางเรไรอันนี้เป็นไม้ที่พี่ๆถามแล้วก็มีขอดูกันมาหลายท่านเลยนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านะคะนี่ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะตอนนั้นก็คือแบบแตะแสนเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตอนไม้แรงๆนี่คือแบบสูงมากนะคะเมื่อปี2ปีก่อนนะคะราคาสูงมากตัวนี้ค่ะอันนี้เขื่อนนะคะเขื่อนป่าสักนะคะสีแดงๆอันนี้คือแม่เขานะคะแดงเงานะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา150นะคะหรือว่าเดี๋ยวจะพาไปชมอีกทีนึงนะคะสำหรับกระถาง4นิ้วเด่นๆด้านขวามือนั่นคือสายพระเนตรแบบเต็มฟอร์มเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือกัดได้หมดทั้งใบไม่เหลือเขียวเลยเส้นกลางใบจะออกโทนขาวนะคะให้ดูนะคะใต้ใบของสีธนนชัยเขาจะมีหูเยอะๆแบบนี้นะคะไม้มีหูใต้ใบนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่200บาทนะคะสีธนนชัยนี่ค่ะนี่ต้นแม่เขานะคะใบอาจจะเหลือน้อยนิดนึง
เดี๋ยวจะพาไปชมกระถาง4นิ้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะชื่อว่าสีถนนชัยค่ะย้อนแสงนิดนึงนะคะอันนี้คือแดด 60-70% นะคะก็จะประมาณนี้ตอนหน้านี้มันจะไม่จัดมากเท่าหน้าร้อนนะคะช่วงนี้ค่ะแดดเพราะว่ามันมีฝนสลับนะคะเนี่ยค่ะถ้าสีซีดนะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยสีซีดก็จะสีดรอปลงไปเลยสีซีดลงไปเลยแล้วต้องเพิ่มแสงนะคะอันนี้ให้ดูเจ้าเงาะนะคะเวลาแบบเต็มฟอร์มนะคะฟอร์มจะไม่สูงนะคะอันนี้น่าจะประมาณเลยคืบมานิดนึงเองนะคะเนี่ยค่ะหูจะเยอะมากค่ะเจ้าเงาะนะคะอันนี้จะมีกระถาง4นิ้วแบ่งด้วยนะคะอยู่ที่300บาทนะคะเผื่อใครอยากได้กระถาง4นิ้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมฟอร์มอีกทีนึงนะคะเป็นต้นเตี้ยๆค่ะแต่หูมีตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะทางจินดานะคะเผื่อใครอยากได้ไปทำฟอร์มกออันนี้หน่อเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะ100บาทชื่อว่าคังจินดานะคะเป็นไม้เก่าแตกหน่อเก่งมากค่ะตัวนี้อันนี้พญานาคราชนะคะหันหน้าไปทางนู้นกันหมดเลยพญานาคราชมีแบ่ง80บาทนะคะเป็นไม้กาบค่ะนี่ค่ะอันนี้คือยักษ์ปักลันนะคะยักษ์ปักลันก็จะมีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่150นะคะยักษ์ปักลันนี่ค่ะยักษ์ปักลันก็เป็นไม้ป้ายนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมกระถาง4นิ้วอีกทีนึงนะคะตอนเด็กเขาจะยังไม่มีเม็ดๆแล้วก็ยังไม่ค่อยแจ่มขนาดนี้นะคะแบบสีมันยังไม่แบบเต็มฟอร์มนะคะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นโทนประมาณนี้นะคะถ่ายไปถ่ายไปอยู่ๆฝนตกนะคะแดดก็ออกนะคะงงเลยนะคะนี่ค่ะอากาศช่วงนี้งงๆนะคะเนี่ยค่ะสุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาก็มีแบ่ง100บาทนะคะกัดสีมาแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้กัดเม็ดๆมาแล้วค่ะอันนี้ก็มัจฉานุนะคะมัจฉานุก็จะมีแบ่งอยู่ที่100บาทนะคะมัจฉานุเนี่ยค่ะเวลาสีกาญจนาพิเศษหน้าแผงเขาจะกัดประมาณนี้นะคะก็จะโทนเข้มๆนะคะออกโทนเขียวนิดนึงแล้วก็ใบแข็งมากนะคะอันนี้ก็สเวตโลหิตนะคะสเวตโลหิตมีแบ่งกระถาง4นิ้ว200บาทนะคะเดี๋ยวเอากระถาง4นิ้วให้ดูนะคะกลับเข้าบ้านแทบไม่ทันเลยนะคะฝนตกหนักน้ำขังลานบ้านเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูกระถาง6นิ้วต่อนะคะพามาดูใบหอกใบไผ่นะคะใบไผ่เขาจะใบแคบกว่านะคะเดี๋ยวดูใบหอกก่อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นกระถาง6นิ้วนะคะอันนี้หนูมีมาแบ่งนะคะสำหรับกระถาง6นิ้วนี้มันจะติดด่างกลางใบนิดนึงนะคะอันนี้ให้ไป250บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะอันนี้ใบหอกนะคะสีเรียบๆนะคะนี่ค่ะต่อใบไผ่นะคะใบไผ่สีนี้ออกโทนสีเข้มๆนะคะเขียวดำนะคะแล้วก็ขอบๆเนี่ยจะมีชมพูมานิดหน่อยนะคะนี่นะคะสีประมาณนี้นะคะเป็นใบไผ่นะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ200บาทนะคะกระถาง6นิ้วค่ะเผื่อใครอยากลองเลี้ยงใบไผ่ใบหอกนะคะนี่ค่ะอันนี้จอมทับนะคะจอมทับก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคา35บาทนะคะสำหรับจอมทับกระถาง4นิ้วอันนี้ต้นแม่เขานะคะข้างๆกันก็จะเป็นเนี่ยค่ะตอนกัดเต็มของนายดอกรักนะคะนายดอกรักอันนี้เพิ่งออกดอกไปนะคะใบเลยเล็กนิดนึงนะคะนายดอกรักก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะตอนเด็กๆจะขาวทั้งใบนะคะวันนี้มีต้นคู่นะคะเป็นเทพธิดานะคะเริ่มกัดสีมาแล้วกับไม้เลิฟนะคะอยู่กระถางเดียวกันเลยนะคะมาแบ่งนะคะใครรับนะคะตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคา200บาทนะคะกระถางนี้ได้ไป2ต้นคู่เลยนะคะเอาไปแยกได้หรือว่าใครจะปลูกรวมกันก็ได้นะคะเทพธิดาเริ่มกัดสีมาแล้วเนี่ยค่ะรัศมีเงินนะคะกระถางละ120บาทค่ะป้ายเขียวนะคะตัวนี้คุณสีโคชคงนะคะตอนนี้มีฟอร์มประมาณนี้นะคะยังไม่กัดสีนะคะนี่เพิ่งเริ่มมานิดหน่อยนะคะต้นละ35ค่ะอันนี้สีมรกตนะคะกัดมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้โตเลย150บาทค่ะสีมรกตนะคะอันนี้พญามัจจุราชนะคะพญามัจจุราชให้ไปกระถางละ200บาทนะคะตัวนี้การแข่งใบแข็งนะคะจะออกแบบเลือดหมูนะคะเงาๆแบบนี้ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะโทนออกสีแบบส้มๆนิดนึงนะคะตัวนี้ให้ไป50บาทค่ะหนุมานอมพับพานะคะโทนชมพูอันนี้ให้ไป40ค่ะนี่ชายชนนะคะไม้ที่หลายๆคนรู้จักแน่นอนนะคะชายชนไม้ป้ายนะคะใบแดงอันนี้มีแบ่ง100บาทค่ะอันนี้อสูรนินทานะคะ150นะคะมีต้นเดียวนะคะอสูรนินทาเป็นเนี่ยค่ะตับรามเกียรตินะคะนี่ค่ะเจ้าเงาะไซส์300จะไซส์ประมาณนี้นะคะ
ก็จะมีหูใต้ใบมาแล้วแบบนี้นะคะกระถาง4นิ้ว300บาทค่ะม่วงจรัสกุลนะคะม่วงจรัสกุลอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะกัดนาม่วงมาค่ะอันนี้ใบกลมน่ารักมากนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตัวนี้ให้ไปราคา50บาทค่ะจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยค่ะมหาพลจะฟอร์มประมาณนี้นะคะต้นละ100บาทนะคะที่หนูให้ชมแม่ไปเมื่อวานนะคะเดี๋ยวหนูแปะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแม่มหาพลนะคะเนี่ยค่ะต้นลูกอยู่ที่100ค่ะลูกไม้นะคะใบพัดนะคะทรงใบจะแปลกๆนะคะสีสวยมากนะคะเนี่ยค่ะทรงใบแบบนี้นะคะใบพัดอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะลูกไม้อันนี้ก็จะเป็นเทพนรสิงห์นะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดมาแล้วนะคะตัวนี้จะกัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา200บาทค่ะอันนี้คือเพชรจินดานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่โตขึ้นมีหูใต้ใบเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา100บาทค่ะเพชรจินดาลูกนี้อันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะหน้าไก่นะคะลูกไม้ไก่ชมพูตัวนี้ต้นละ100นะคะสีสวยมากนะคะใครชอบโทนชมพูน่าจะชอบโทนนี้ค่ะวันนี้จัดชุดลูกไม้ให้นะคะชุดนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะได้3ต้นเลยใบกลมนะคะแล้วก็เข้มๆแล้วก็เป็นเปอะๆเม็ดชมพูนะคะ100บาทค่ะอันนี้ภูพิงค์นะคะไม้ป้าย150บาทค่ะภูพิงค์เผื่อใครชอบใบไผ่นะคะใบหอกสีเหลือบๆนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้หนูให้ไปราคา130บาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้เอกชัยนะคะเอกชัยให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะตัวจะกัดชมพูนะคะตัวนี้เอกชัยค่ะอันนี้จะเป็นทองสำริดนะคะจะเห็นได้ว่ากัดสีมาแล้วด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ100บาทค่ะทองสำริดอันนี้เฉลิมพระเกียรตินะคะยิ่งโตยิ่งใบดกนะคะมาอัปเดตให้คือฟอร์มยังประมาณนี้อยู่นะคะแต่รากแข็งแรงหมดแล้วอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะให้ไป100บาทค่ะเฉลิมพระเกียรตินะคะใบดกเผื่อใครแบบว่าอยากเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กนะคะตัวนี้รากเริ่มทะลุแล้วค่ะสวยนะคะอันนี้ก็เริ่มกัดมาแล้วค่ะอันนี้คือทวีราบหน้าม่วงนะคะสำหรับทวีราบหน้าม่วงจะมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะนายทองเหม็นนะคะฟอร์มประมาณนี้ค่ะนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะกระถาง4นิ้วกำแพงแสนนะคะน่าจะเปอะๆประมาณนี้นะคะสำหรับกำแพงแสนก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา35บาทนะคะกำแพงแสนแสงพระธาตุนะคะแสงพระธาตุให้ไปราคา70บาทนะคะแสงพระธาตุนี่ค่ะเขาจะเป็นเม็ดแดงๆมาแบบนี้นะคะพื้นขาวเนี่ยค่ะหนุมานออกศึกจะลักษณะประมาณนี้นะคะคือตอนเด็กเขาก็จะแดงมาก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มกัดลายมาเรื่อยๆค่ะอันนี้สักกะนิมิตนะคะสักกะนิมิตอยู่ที่ราคาอันนี้ให้ไป40บาทนะคะรัตนพลนะคะขายสายสะสมบอลเก่ารัตนพลสวยมากนะคะตัวนี้ให้ไป50บาทค่ะอันนี้วังทองนะคะวังทองให้ไป100บาทค่ะวังทองนะคะอันนี้เมืองใหม่นะคะต้นละ100บาทค่ะใบกลมๆนะคะเมืองใหม่อันนี้เป็นเอกชัยนะคะเอกชัยก็เป็นไม้กัดสีเช่นเดียวกันตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะอ้าวบังไปแล้วเดี๋ยวหนูจับใบนี้ไว้ก่อนนี่นะคะเอกชัยมีแบ่งอยู่ที่ราคา100บาทนะคะกระถาง4นิ้วอันนี้ค่ะถ้ากัดเต็มก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้จังหวัดสงขลานะคะให้ไป50บาทเป็นใบกลมค่ะจังหวัดสงขลาเจ้าจักรพรรดิด่างนะคะตัวนี้ด่างมาแล้วนะคะต้นละ80บาทนะคะเจ้าจักรพรรดิด่างสังเกตได้ว่าเม็ดก็เริ่มขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะร่ำรวยนะคะร่ำรวยให้ไปอยู่ที่ราคา150นะคะร่ำรวยเป็นไม้ป้ายค่ะทรงฟอร์มเตี้ยๆนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะเป็นไม้ด่างนะคะตัวนี้พรเจ้าสัวอันนี้ให้ไปราคา100บาทนะคะด่างมาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้จังหวัดนราธิวาสนะคะต้นละ100นะคะมีจำนวนอยู่ค่ะนะคะฟอร์มไม่สูงฟอร์มเตี้ยๆแต่ใบกลมน่ารักมากนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะบรรดาเจ้าจักรพรรดินะคะเริ่มกัดกันมาแล้วค่ะจัดเซตลูกไม้3ต้นให้นะคะจะมีชื่อว่านกเล็กรัตนจักรนะคะ2ต้นนะคะโทนชมพูนะคะกระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้อีกต้นนึงนะคะนี่สีเหลือบๆแล้วก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะให้ไปเป็นชุดที่1นะคะคลิปนี้น่าจะเป็น369นะคะหรือ370ไม่แน่ใจนะคะ EP เอาเป็นว่าชุดนี้เป็นชุดที่1นะคะใครรับนะคะก็แจ้งได้นะคะให้ไป120บาทค่ะ3ต้นเลยนะคะเทพเทวานะคะไม้ป้ายสวยๆนะคะตัวนี้ทำยากมากนะคะจะให้ป้ายสวยอย่างนี้นะคะสวยมากนี่ราคาเรียบร้อยนะคะอันนี้ให้ไป150บาทค่ะเทพเทวาย
ยาดฝนนะคะบอนใบยาวนะคะตัวนี้ราคา80บาทนะคะยาดฝนยิ่งโตยิ่งใบยาวสวยนะคะตัวนี้เพชรลาหูนะคะเพชรลาหูนี่ค่ะให้ดูลายชัดๆเลยนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา150บาทค่ะเพชรลาหูนี่ค่ะอันนี้คือเสวตโลหิตนะคะเสวตโลหิตให้ไปกระถางละ200บาทค่ะเสวตโลหิตเป็นไม้บอนเก่าหายากนะคะโทนชมพูนะคะหัวใบเปิดๆแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้พายจันนะคะจะอยู่ตับขุนช้างขุนแผนนะคะพายจันให้ไปที่ราคา100บาทนะคะใครสนใจต้นไหนนะคะจดชื่อพันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาเลยที่เบอร์0642824363นะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะดูคลิปตอนไหนโทรตอนนั้นได้เลยนะคะกลางคืนดึกๆก็โทรได้ค่ะหนูนอนดึกนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสวนนี่แหละค่ะนาลีบุรพานะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายชมพูนะคะสวยมากเป็นไม้หนึ่งตัวที่หนูชอบนะคะเป็นไม้ป้ายแล้วก็ใบแข็งมากนะคะนี่ไม้ป้ายชมพูค่ะนาลีบุรพาให้ไป150บาทนะคะตัวนี้สวยจริงๆค่ะอันนี้บัวแก้วนะคะบัวแก้วเขาจะเป็นไม้ใบกลมนะคะอันนี้เริ่มเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะตอนเด็กๆก็จะเป็นใบชมพูเลยนะคะตัวนี้ให้ไป150บาทนะคะที่หนูให้ดูต้นแม่ไปเมื่อวานนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะชื่อว่าราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภให้ไปกระถางละ200บาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะสวยมากนะคะเวลาแบบเข้าฟอร์มนะคะตัวนี้แบบมันเป็นบอนกราบที่แบบสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะคะอธิบายไม่ถูกเลยอันดามันนะคะอันดามันไอ้เขียวๆนี่ไม่ใช่นะคะอันดามันให้ไปกระถาง100บาทค่ะโอเคเขียวนี่เป็นหญ้าหรือเป็นบอนนะคะอันนี้ให้ไป100นะคะอันดามันคือใบสีนี้นะคะจบพระนครนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะลายสวยมากอันนี้มีแบ่งต้นละ100นะคะจบพระนครนะคะมี2ไซส์นะคะใครอยากได้ไซส์ใหญ่หน่อยก็เป็น150นะคะอันนี้คือมนเทียนทองนะคะแบบไซส์ที่หนูมีแบ่งนะคะต้นละ150นะคะต้นใหญ่แล้วแต่ว่าเขายังอยู่ในกระถาง4นิ้วเท่านั้นเองนะคะกัดสีเรียบร้อยด้วยนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนให้กระถางให้สักทีเถอะนะคะเพราะว่ามันล้นกระถางไม่รู้จะล้นไปทางไหนแล้วนะคะอันนี้ให้ไป150ค่ะมนเทียนทองนะคะอันนี้ลูกไม้พ่อนะคะตัวนี้มีแบ่ง150ค่ะเป็นลูกไม้โทนดำนะคะอันนี้ท้ายไผ่นะคะท้ายไผ่ให้ไปราคา200บาทนะคะเป็นบอนเก่าไม้กาบค่ะนี่นะคะหน้าแบบเรื่อมๆนะคะสีมืดๆนิดนึงนะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เขาสมิงนะคะกัดสีมาแล้วนะคะหน้าออกโทนส้มๆแสดๆนะคะตัวนี้50บาทค่ะเพชรจรัสแสงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด่างน้อยนะคะให้ไป80บาทค่ะสวยนะคะนี่สีเหลืองๆนางมัสุรีนะคะอันนี้ต้นละ100บาทค่ะนางมัสุรีกระถาง4นิ้วค่ะอันนี้นะคะเป็นองครักษ์นะคะองครักษ์ต้นละ100บาทนะคะใบแข็งการแข็งมาค่ะตัวนี้อันนี้สุโขทัยใบไทยนะคะสีชมพูตัวนี้หายากนะคะเป็นตัวเก่านะคะตัวนี้มีแบ่ง50บาทค่ะสีสวยนะคะสีชมพูเปิดๆค่ะนี่ค่ะลูกไม้พอที่หนูบอกมีแบ่งนะคะนี่เป็นลูกไม้โทนชมพูผีเสื้อนะคะนะคะอันนั้นก็ใช่ค่ะอันนี้มีแบ่งต้นละ100นะคะอันนี้ลูกไม้รหัสยอยักษ์นะคะต้นละ60บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาตามคำเรียกร้องนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านไม่ทันชุดเซตนะคะวันนี้มาจัดให้อีก1รอบนะคะก็จะเป็นราคาเท่าเดิมนะคะอยู่ที่4ต้น220บาทนะคะปลายทางจะบวกเพิ่ม10บาทอยู่ที่230นะคะใครสนใจชุดไหนนะคะจดไว้ได้เลยนะคะแล้วโทรมาที่เบอร์0642824363นะคะเบอร์หนูจะขึ้นไว้ด้านบนนะคะตัวแดงๆนะคะโทรมาได้เลยโทรได้ตลอดนะคะหรือว่าใครมี LINE นะคะสแกน QR Code ทัก LINE หนูก็ได้นะคะมุมบนซ้ายมือนะคะเพิ่มเพื่อนหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมีมาประมาณ10กว่าเซตนะคะใครสนใจชุดไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมีมาให้เลือกทั้งลูกไม้แล้วก็ไม้มีชื่อนะคะก็จะได้ชุดนั้นไปเลยนะคะสมมติรับชุดที่1ก็แจ้งชุดที่1ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอ้อลืมนะคะจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะก็จะส่งวันพรุ่งนี้นะคะใครสนใจก็สั่งได้เลยค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะมีชุดเซตมาแบ่งนะคะเผื่อใครไม่ทันรอบเมื่อวานนี้นะคะหนูมาจัดให้เพิ่มเติมนะคะนี่อันนี้เป็นชุดที่1นะคะชุดที่1ก็จะมีลูกไม้นะคะโทนออกประมาณนี้นะคะชมพูนะคะแล้วก็จะมีบอนเก่านะคะ1ต้นนี่ค่ะโทนออกแดงๆเม็ดขาวนะคะแดงน้ำตาลแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะใบยาวนะคะนี่ค่ะสวยมาก
หนึ่งต้นนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีเซตนี้ต้นนี้นะคะเป็นเปิดเม็ดแดงนะคะนี่ต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่หนึ่งค่ะนี่ค่ะอันนี้ชุดที่สองนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าไม้นี่ค่ะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะตัวนี้จะกัดคล้ายๆเพชรเจ็ดสีแต่ใบเขาจะยาวกว่านะคะอันนี้เทพอัสดงนะคะเทพอัสดงอันนี้เหมือนจะเป็น2ต้นคู่นะคะสำหรับเทพอัสดงมันจะใบแข็งนะคะใบใหญ่ด้วยนะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะหูมันจะเกยกันนะคะแล้วก็จะมีนกน้อยนำโชค1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่2ค่ะต่อไปเซตที่3นะคะให้รู้ภาพรวมก่อนนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเม็ดจะเยอะๆทีๆแบบนี้เลยนะคะพื้นออกสีน้ำตาลเปื้อเขียวนะคะสีสวยมากเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นลายนะคะทรงใบสวยมากนะคะลายมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้เช่นเดียวกันใบแข็งนะคะแล้วก็จะมีโทนชมพูนะคะโทนชมพูอีก1ตัวนะคะเม็ดแดงนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะใบจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกไม้เปิดๆนะคะใบเกี่ยวกันเดี๋ยวหักนะคะนี่อันนี้เป็นใบเปิดๆเม็ดแดงนะคะนี่เปิดเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะ1ต้นอยู่ในเซตที่3ค่ะต่อไปเซตที่4นะคะให้ดูภาพรวมก่อนนะคะตัวนี้ก็จะมีอันนี้บอลเก่าขุน3ชนนะคะ1ต้นนะคะออกโทนชมพูนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะลูกไม้ออกเม็ดๆนะคะพื้นจะออกเปิดๆนะคะออกกัดมานิดนึงแล้วด้วยนะคะลูกไม้ตัวนี้สวยมากนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้ค่ะเปิดๆชมพูบ้างนะคะนี่ค่ะ1ต้นแล้วก็จะมีอันนี้เทพอัสดงนะคะเทพอัสดงนี่หนูหมุนมาให้ดูสวยมากนะคะเทพอัสดง1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่4ค่ะเผื่อสำหรับใครที่แบบว่าอยากแบบเลือกไม่ถูกนะคะลองชุดเซตไปก่อนได้นะคะจะอยู่วันนี้อยู่ที่ชุดละ220บาทนะคะปลายทางจะอยู่ที่230นะคะชุดหนึ่งได้4ต้นเลยนะคะต่อไปชุดที่5นะคะชุดที่5นี่ให้ดูภาพมุมสูงก่อนนะคะก็จะมีอันนี้บอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะใบยาวเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะนี่นะคะสวยมากอันนี้ตรงนี้ดำนะคะสีตรงหัวสะดือแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลูกไม้สีเข้มๆนะคะ1ต้นนะคะออกโทนน้ำตาลแดงนะคะเลือดหมูนิดนึงนะคะสวยมากแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นลูกไม้ค่ะกัดสีเรียบร้อยนะคะออกโทนชมพูแดงนิดนึงนะคะชมพูเข้มๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอีก1ต้นนะคะนี่เข้มๆแล้วมีเม็ดแดงมาด้วยนะคะลากทะลุนะคะแล้วก็แข็งแรงทุกต้นแล้วนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูไซส์ก็คือโตๆทั้งนั้นแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้กระถางเซตที่5ค่ะอันนี้เซตที่6นะคะเซตที่6ก็จะมีสุโขทัยนะคะตัวเก่านะคะอันนี้เหมือนจะเป็น2ต้นนะคะในกระถางนี่ค่ะสวยมากแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะนี่บอนกาบนะคะมีบอนกาบนะคะ1ต้นนะคะมันจะหน้ามันเลื่อมๆนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีบอลใบกลมนะคะใบกลมๆเม็ดแดงแบบนี้นะคะโอ้สวยนะคะอันนี้ใบน่ารักมากนะคะใครชอบใบกลมๆนะคะใบถ้วยๆนะคะนะคะมันปิดตัวนี้อยู่เดี๋ยวหนูดึงออกมาอันนี้คือลูกไม้นะคะสีใบจะเปิดๆแบบนี้นะคะนี่นะคะลายสวยมากนะคะอยู่ในเซตที่6ค่ะนะคะลมเริ่มมาแล้วค่ะต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7นี่ให้ดูภาพรวมก่อนนะคะเซตที่7นี่ค่ะมีลูกไม้ชมพู1ต้นนะคะเม็ดออกแดงๆนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะตัวนี้นะคะมีเม็ดเหมือนกันนะคะพื้นจะออกเปิดๆนะคะตัวนี้ลูกไม้สวยมากนะคะสีสวยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะสีออกเข้มๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเลยค่ะเกี่ยวกับใบนู้นนี่ค่ะเป็นกลมๆถ้วยๆนะคะนี่1ต้นนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะอันนี้คือเส้นกระดูกชัดมากนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ค่ะสวยมากนะคะใบค่อนข้างแข็งเลยนะคะ1ต้นอยู่ในเซตที่7นะคะเซตที่7นี่ค่ะต่อไปเซตที่8นะคะเซตที่8ก็จะมีนี่ค่ะพื้นใบเปิดๆเม็ดชมพูนะคะสีสวยมากค่ะลูกไม้ตัวนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีบอนกาบนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะบอลกาบต้องดึงออกมานะคะเดี๋ยวมันหักนะคะนี่1ต้นหน้าเลื่อมๆนะคะกาบนี้มีแข้งด้วยนะคะแล้วก็จะมีบอลเก่า1ต้นค่ะบอลเก่าสีนี้นะคะ1ต้น
แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นต้นคู่นะคะนี่ไม่มีชื่อนะคะหน้าเลื่อมๆออกเลื่อมๆเขียวๆเหลือบๆนะคะสะดือตรงนี้แดงนะคะสวยมากต้นคู่ค่ะอยู่ในเซตที่8นะคะ8ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จะเป็นตัวที่ผ่าแผงจากสุวรรณภูมินะคะนี่ค่ะ2ต้นเลยตรงต้นคู่อันนี้เซตที่8ค่ะต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9อันนี้ก็จะเป็นม่วงจราสกุล1ต้นนะคะนี่แล้วก็จะมีลูกไม้นะคะเม็ดทีๆเยอะๆแบบนี้นะคะ1ต้นมีลูกไม้นะคะเส้นใบชัดๆทรงใบสวยๆแบบนี้1ต้นนะคะนี่จริงๆเขามีอีกใบนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเขาไปเกี่ยวอยู่กับต้นเมื่อกี้นะคะสวยมากเลยแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะนี่สีลูกไม้นะคะสีสวยมากเม็ดชมพูนะคะใบจะออกห่อๆนิดนึงนะคะแต่ห่อไม่เยอะนะคะเนี่ยแบบออกแนวแบบม่วงจราสกุลเลยนะคะแต่คนละโทนนะคะสวยมากอยู่ในเซตที่9ค่ะต่อไปนะคะเป็นเซตที่10นะคะเซตที่10อันนี้เป็นใบยาวที่ไม่ทราบชื่อนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีม่วงจราสกุล1ต้นนะคะมีลูกไม้แบบนี้นะคะ1ต้นนะคะนี่สีสวยสะดือเข้มนะคะก้านออกโทนแดงๆนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ค่ะแล้วก็จะมีลูกไม้กาบนะคะลูกไม้กาบลูกไม้ก็คือไม้ที่เขายังไม่มีชื่อของตัวเองนะคะนี่ก็นี่ลูกไม้กาบค่ะ1ต้นหน้าเขาจะเงาๆเลื่อมๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเซตที่10นะคะต่อไปเซตที่11นะคะ11นะคะเดี๋ยวดูมุมสูงก่อนนะคะมีบอลเก่ามา1ต้นด้วยนะคะนี่อันนี้คือเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีนกน้อยนำโชค1ต้นนะคะมีอันนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษตัวแผงนะคะตัวแผงก็สวยนะคะมันจะออกออกโทนเขียวนิดนึงนะคะเส้นออกแดงๆนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะข้อดีของนี้คือก้านแข็งใบแข็งนะคะสีกาญจนาพิเศษตัวแผงนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้โทนนี่ค่ะโทนชมพูนะคะเปิดๆนะคะ1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่11นะคะใครสนใจเซตไหนโทรได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าจดสำรองไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเซตจะไม่มีสำรองนะคะแต่ก็จดสำรองไว้ได้เผื่อว่าเซตที่เราต้องการนะคะไปก่อนแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้เซตที่11นะคะต่อไปอันนี้เป็นชุดที่12นะคะชุดที่12ต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเกือบน่าจะประมาณ20เซนถึง30เซนได้แล้วนะคะสวยมากๆเลยอันนี้เป็นลูกไม้เปิดนะคะอันนี้แอบขี้เขานะคะเพราะว่าเขาเพิ่งแทงหลอดเพิ่งกลางค่ะนะคะเปิดๆเม็ดแดงนะคะแล้วก็จะมีพญามนหน้านี้นะคะ1ต้นนะคะใครชอบหน้าแบบเขาเรียกอะไรหน้าเม็ดทีๆเม็ดชมพูตัดกับพื้นน้ำตาลนะคะจะน่าจะชอบหน้านี้สวยมากแล้วก็จะมีบอลเก่านะคะอันนี้ชื่อขุนสามชนนะคะ1ต้นนะคะออกโทนชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษตัวแผงเช่นเดียวกันนะคะใบแข็งมากนะคะก้านแข็งอันนี้ก็อยู่ในเซตที่12นะคะเซตที่12แอบจับใบนี้เขายังขี้ไม่เต็มที่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา220บาทแบบโอนนะคะปลายทางก็อยู่ที่230นะคะอันนี้จัดอยู่ในเซตที่12ค่ะเซตที่13นะคะก็จะมีนี่ค่ะลูกไม้เม็ดเปิดๆขาวๆนะคะนี่เมื่อวานมีคนถามเยอะเลยต้นนี้นะคะมีมาอีก1ต้นนะคะเป็นลูกไม้ค่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นลูกไม้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวหนูรวบให้ดูแล้วกันนี่นะคะทรงใบสวยมากนี่เป็นโทนแบบเหลือบๆนะคะแอบด่างเปิดหัวใบด้วยนะคะเม็ดแดงนะคะใบเลื่อมๆนะคะต้นสวยมากเลยนะคะนะคะพอเข้าฟอร์มจะสวยมากแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้ชื่อว่าบอลเก่านะคะชื่อขุนสามโชนนะคะตัวนี้มีมาอีก1ต้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะโอ้เป็นพุ่มเลยสวยมากมี2สีนะคะมีสีโทนนี้นะคะกับสีโทนเปอร์เม็ดแดงนะคะตัวนี้เป็นน้ำตาลเม็ดแดงนะคะน้ำตาลเปอร์เขียวสวยมากเป็นช่อมาเลยนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่13ค่ะค่ะวันนี้ก็ครบทั้ง13ชุดแล้วนะคะใครสนใจชุดไหนนะคะโทรได้เลยที่เบอร์0642824363นะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะก็หนูฝากสวนสัตว์นิดบอลสีไว้ด้วยนะคะใครสนใจชอบชมบอลสีนะคะแม่พันธุ์ก็จะมีมาให้ชมทุกๆวันเลยนะคะกดติดตามไว้ได้นะคะหนูก็จะพาไปชมบอลสีพันธุ์ต่างๆนะคะถ้าต้นไหนมีแบ่งหนูก็จะแจ้งไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็โปรพิเศษ
ลากันไปก่อนนะคะใครสนใจชุดไหนก็เลือกชมได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะบอลหลังฝนตกนะคะฝนทั้งคืนเลยนะคะใบก็จะเงาๆหน่อยค่ะเพราะว่ามันเหมือนได้ล้างใบนะคะ